ถ้าพี่อยากมีน้องไหมพี่จะมีน้องด้วยแล้วพี่จะเป็นพี่ที่ใจดีไหมใจดีใจดีมากๆเลยใช่ไหมใจดีมากดีมากๆแค่ไหนทำให้ยูหน่อยพี่จะเป็นพี่ที่ดีใช่ไหมลูกเก็บแอมบูเลนส์คันนี้ให้น้องได้ไหมไปเลยเหรอดูแล้วดูคอสตูมอันนี้ชอบจริงซูมสกล้องแตกแม่อุ้ยอุ้ยพิธีพระพีเดี๋ยววันนี้พ่อๆกับมามีไปโรงพยาบาลนะรู้ไหมว่าไปทำอะไรไปหาหมอทำไมมามีต้องไปหาหมอโอ้ยมามีไม่สบายโอ้ยมามีไม่สบายไม่สบายก็ไปมามีไม่ได้ไม่สบายลูกมามีมีน้องมามีมีน้องมีน้องให้หนูไม่รู้มีให้ใครเนี่ยถ้าพี่อยากมีน้องไหมพี่จะมีน้องด้วยจะมีน้องพี่มีการแสดงยังไม่ทันไปเลยคิดถึงแล้วเนาะพี่อะไรมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมานะมามีโชคดีนะพูดหน่อยโชคดีครับทุกคนก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาออยก็จะนอนนอนแล้วแต่นอนนอนไม่ใช่อะไรนะง่วงเหนื่อยเหนื่อยง่ายปวดหลังไหมก็แรกๆก็มีปวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่วันนี้ก็จะไปอัลตราซาวด์นะคะเป็นการพบคุณหมอที่เป็นคนทำกรีฟให้เราเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะส่งต่อไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะเป็นคนที่ดูแลเราตั้งแต่นี้ไปจนวันคลอดแล้วก็วันที่เข้าห้องคลอดเลยก็คืออาจารย์ยานินีเขาเรียกอะไรเราปักหมุดคุณหมอไว้แล้วนะคุณหมอรู้ตัวคุณหมอรู้แล้วจริงๆก็เป็นคุณหมอเซตเดิมนะครับคุณหมอทีมเดิมที่เคยดูแลทีกับทีมาก่อนใช่คือจริงๆตามแผนเราก็คิดว่าเราอยากจะมี3คนอย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนอาจจะถามว่าในแบบยุคแบบนี้ที่แบบคนมีลูกกันแบบเราว่า2คนนี้ก็ถือว่าเยอะระดับนึงแล้วทำไมถึงจะมีลูกเพิ่มอีกอ่ะก็คือเรามาจากครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าการมีพี่น้องเยอะอ่ะมันดีถ้าคนที่ดูเรามาตั้งแต่แบบ EP แรกๆ EP 4 EP 6อะไรเงี้ยที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรยากอะไรเงี้ยก็อาจจะพอรู้ว่าเราอ่ะมีตัวอ่อนเก็บเอาไว้คือมันก็เป็นการวางแผนของเราอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเรากว่าเราจะเลี้ยงพี่ทีกับน้องพีโตเนี่ยเราก็กลัวว่าเราก็จะไม่เหลืออะไรให้เก็บแล้วคุณภาพของไข่มันก็อาจจะยิ่งแย่ลงตามอายุของเราถูกไหมทีนี้ตอนนั้นเราก็เลยปรึกษาอาจารย์มอนว่าเราอยากจะเก็บเยอะๆทีเดียวเลยแล้วฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็วันใดวันหนึ่งที่เราพร้อมเนี้ยเราจะกลับมารับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเราก็ไม่ใส่ต่อก็คือโดยที่แบบไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเรามีตัวอ่อนเก็บไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็จะผ่านกระบวนการตรวจโครโมโซมเพื่อให้มั่นใจว่าเขาเรียกอะไรล่ะก็คือคัดกรองและตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเอามาใส่เพื่อที่เขาเรียกอะไรมันจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการติดอ่ะสูงเพราะฉะนั้นคราวนี้ไปก็คือเราก็คือไปใส่เลยเราไม่ต้องผ่านกระบวนการเก็บไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องฉีดพุงไม่ต้องอะไรแล้วก็คือแค่เตรียมผนังหน้าท้องก็พอมีประจำเดือนปุ๊บก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยามาเตรียมผนังหน้าท้องอะไรใดๆเสร็จแล้วก็นัดวันทรงชัยในการใส่ตัวออกโทรเก่งโทรหาเราตลอดเลยเนี่ยมีมิตรเยอะไงคือมิจฉาชีพหรอขอบคุณหมอนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บภาพอะไรออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวออกมาแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าด้วยว่าแพ้ของหนักไหมดีไหมดีงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนออกจากห้องคุณหมอแล้วนะครับดีลงมาดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีอยู่ดีแม่ซูมสกล้องแตกแม่อุ้ย
ขยับไม่หยุดเลยอ่ะออยเพิ่งกินข้าวแล้วก็บินตลอดเลยนะไม่รู้โตขึ้นเยอะเลยอ่ะโตเยอะเลยใช่โตเบลล์แล้วเนี่ยหัวใจก็ชัดเลยจ้ะตรวจเท่าสักกบได้ไหมครับได้สักกบปะมันใกล้ๆนะละ3เซนหัวชนกันใช่นี่ไงหัวชนกันคนคนไหนพี่คนไหนน้องคนล่างคนนี้พี่ละคนที่ตัวเล็กกว่านิดนึงเพราะว่าเขาจะออกฝั่งขวามันฝั่งขวาพี่คนนี้พี่คนนี้น้องนี่น้องตื่นอะไรขยับแล้วเมื่อกี้เขาหลับไซเคิลเด็กมีแค่ตื่นกับหลับสลับกันไปเขากินได้ตลอดเวลาใช่เขาหลังอาหารพอหลังอาหารเที่ยงเนี่ยพอน้ำตาลเริ่มเข้าสู่สายสะดือเขาก็จะกลายเป็นเริ่มดิ้นแล้วน้ำตาลเยอะเลยครับคุณหมอออยกินไปเยอะกินแต่น้ำตาลเลยจะตุกไม่ยอมให้จับหัวใจเลยอ่ะทีหันหลังใช่หันหลังคู่เอาเลยออยเก่งอีกนิดนึงจะเป็นผู้ช่วยคุณหมอแล้วล่ะจริงสวยออยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วพี่ออกก็ไม่มีออกหวานเดี๋ยวจะหยุดยาให้ออยแล้วเออจะถามเหมือนกันว่าออยหยุดกินยาได้ยังเบื่อเนี่ยจะให้หยุดกินยังเหน็ดเลยฮัลโหลกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับวันนี้ไปเข้าห้องน้ำวันนี้จะว่าเกินเบเกอร์ห้องน้ำน้องพี่หลับอยู่ครับมันก็ไม่หลับอยู่ครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะว่าวันนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเค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 รูปน้องหนูอ่ะไม่ใช่ให้ดูได้ไหมมีเบบี้ไหนดูซิมีเบบี้อะไรไหนดูซิมีตัวสี่ไม่สนใจเลยนี่ไงเห็นไหมเห็นน้องไหมมีเบาพับพีเดี๋ยวลูบน้องขาดลูกพับพีพับพีเอาลูบไปไหนแล้วเนี่ยแสบแสบมานอนดีๆไม่นอนดีๆนอนดีๆสิแล้วมีไม่ให้ดูแล้วเดี๋ยวหนูทำไม่จะให้นี่น่ารอดนะพับพีว้าวขอโทษมันทับทำไมไม่รู้ว่าแบบเหนื่อยแล้วผ่านวันหนึ่งมาโดยที่เราไม่ได้พูดสรุปเออเหนื่อยมากเมื่อวานนี่ต้นเหตุการเหนื่อยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปกันละกันสรุปนะครับจากที่เมื่อวานนี้เราไปหาคุณหมอมาแล้วก็เห็นภาพกันหมดแล้วนี่ใช่ไหมใช่เราได้เด็กที่แข็งแรงจากที่เราเอาเจ้าสาวเมื่อวานนะคะเด็กๆก็แข็งแรงดีนะคะก็ทั้งสองคนนี่ก็มีความยาวตั้งแต่ศีรษะจนถึงก้นเนี่ยอยู่ที่3เซนแล้วสรุปก็คือเราเฉลยว่าเรามีลูกแฝดใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าเรามีลูกแฝดหมายความว่าเรากำลังจะมีลูก4คนแต่จริงๆก็ยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงหัวใจไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คือเห็นเป็นตัวแบบชัดๆแล้วก็เห็นหัวใจเขาเต้นแบบปุ๊บๆๆนี้ด้วยเพราะที่แล้วยังเป็นกลมๆอยู่ใช่ครับที่แล้วยังเป็นครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นแบบอบน้อยอบๆก็ดูเป็นรูปเป็นร่างแหละดูเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้ก็ยังมีอาการแบบเหนื่อยง่ายอยู่นะคะแล้วก็ยังคงง่วงนอนตอนกลางวันเนี่ยก็คือแบบท่านอยู่เฉยๆก็คือหลับแน่ๆเลยแล้วก็ยังมีอาการมึนหัวอยู่นะคะก็กินยาแก้มึนแล้วก็นอนทั้งวันแล้วก็นอนแล้วก็ยังแพ้กลิ่นอาหารอยู่แล้วก็อ้วกด้วยไหมแล้วก็มีอ้วกบ้างแต่ว่าคืออ้วกเยอะกว่าท้องที่แล้วคือท้องที่แล้วมันมีความผื่นผอมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่อ้วกออกมาแต่ครั้งนี้มันก็อ้วกออกมาเออบ่อยกว่าครั้งที่แล้วพระพีดีใจไหมจะมีน้องไม่ดีใจ
กี้บอกมันมีอยู่เลยว่าจะช่วยเลี้ยงน้องไหนช่วยเลี้ยงน้องไหนช่วยเลี้ยงน้องไหนช่วยอุ้มน้องอุ้มน้องมาดิอุ้มเบบี้ละจุ๊บจ้ะจุ๊บเบบี้จุ๊บพุงเหรอจุ๊บพุงนะจุ๊บพุงเบบี้นะรักไหมช่วยมันมีเลี้ยงน้องไหมแล้วพี่จะเป็นพี่ที่ใจดีนะชื่อเบบี้ใจดีมากๆเลยใช่ไหมดีมากๆแค่ไหนทำให้ยูหน่อยฝากติดตามนะจ๊ะไปเรื่อยๆถ้าใครที่แบบว่าอยากจะติดตามการเจริญเติบโตของมนุษย์น้อยในท้องของมัมมี่คือเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคือบีมเขาบอกไอ้ว่าเขาจะไม่ถ่ายแบบทุกรอบเหมือนคราวที่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าอาจจะแบบเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวเบื่อคือจริงๆเราก็ถ่ายเก็บของเราไว้แล้วเราก็ถ่ายเก็บแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาลงแต่ถ้ามีใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเหมือนเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถลองคอมเมนต์มาดูนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะๆแล้วเราก็อาจจะแบบว่าอ่ะเดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ยสมมติว่าลูกโตขนาดนี้นะเขามีอวัยวะอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเป็นความรู้มากกว่ามีอะไรบ้างพัฒนาการควรจะเป็นยังไงควรจะต้องสูงยาวเท่าไหร่น้ำหนักควรจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทำคลิปคือเหมือนคราวที่แล้วอะของทีอะเราก็คือแบบตามถ่ายแล้วคือทั้งคลิปวิดีโอก็จะพูดถึงเรื่องเด็กอย่างเดียวแต่ว่าผู้แฝดพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นการแบบว่าเราใช้ชีวิตตามประจำวันแล้วก็มาอัปเดตว่าตอนนี้เป็นยังไงเมื่อไปหาหมอมาเมื่อวันก่อนเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นการแบบว่าเหมือนใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคือหมอแต่ละท่านก็อาจจะแบบมีความสะดวกไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากรบกวนคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูแล้วกันว่าคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วถ้ามีคนสนใจอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเผื่อว่าถ้ามีคนสนใจเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะจริงออยไม่ได้มองเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะออยมองเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลมากกว่าว่าถ้ามีคนสนใจแล้วก็อยากจะทำให้ดูในที่สุดออยก็ทำตัวปกติได้สักทีนึงแล้วผมก็จะพูดได้สักทีนึงปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นปกติแบบว่าเราก็เวลามีคนถามมาเราก็ไม่รู้เราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็ไม่รู้จะพูดไงเราก็แค่ไม่พูดไงเราก็แค่ไม่อ่านเราก็แค่ข้ามไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรเลยนะครับที่ให้กับพวกเราแล้วก็เด็กๆที่กำลังจะเกิดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายพี่จะมีน้องแล้วดีใจไหมมีน้องเพิ่มอีกแล้วอ่ะดีใจไหมอ่ะพี่ทีจะเป็นพี่ที่ดีใช่ไหมลูกเก็บแอมบูเลนส์คันนี้ให้น้องได้ไหมได้ขอแอมบูเลนส์คันนี้ให้น้องไม่ได้เหรอไปเลยเหรอดูแล้วดูคอสตูมอันนี้ชอบจริงแล้วหนูจะอุ้มน้องสองคนเลยได้ไหมทีเดียวแต่พ่อกับแบบนี้ไม่ให้หรอกนะพี่อุ้มไม่ไหวหรอกนะพี่ตัวใหญ่กว่าน้องอินอ่ะพี่อุ้มน้องนี่นะพี่ตัวใหญ่ไม่ไหวเหรอไม่ไหวพี่อุ้มตัวใหญ่สบายเลยใช่ไหมสบายอยู่สบายแบบพี่ตัวตุกไปแล้วโอเค